เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็มีงานเขาเรียกว่างานจับมือนะฮะเช็คแฮนด์แคมปัสการ์ดหรือว่าการจับมือกับศิลปินวง BNK 48นะครับจัดขึ้นที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับปรากฏว่าช่วงคืนวันเสาร์เนี่ยมีเหล่าโอตาคุเนี่ยนะก็คือแฟนคลับของเขาเนี่ยไปเราจะใช้คำว่ากางเต็นท์รอเลยนอนกันนอกหน้าห้างยาวเหยียดเลยเพื่อที่จะร่วมงานในวันรุ่งขึ้นของวันเสาร์นะจากนั้นก็เนี่ยฮะมีบรรดาแฟนคลับเนี่ยนะครับพอวันถึงวันงานจริงเนี่ยก็มีเอาของที่ระลึกต่างๆนะเนี่ยวง BNK 48เองเนี่ยมาโชว์มาแลกเปลี่ยนกันที่ไฮไลท์เลยคือหนังสือพิมพ์เดนิวของเรานี่แหละครับนี่นะฮะฉบับวันอาทิตย์หนังสือพิมพ์เดนิวของเราฉบับวันอาทิตย์เนี่ยฮะจะตีพิมพ์รูปน้องๆ BNK 48เนี่ยเรียกว่าสัปดาห์ละคนเลยอ่ะไล่เรียงกันมาเลยนะแล้วก็กลายเป็นของสะสมหายากของเหล่าแฟนคลับเอามาขายกันเอาบางทีก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเอามาชูกันในกลุ่มไลน์ในกลุ่มโซเชียลมีเดียเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเอามาโชว์กันอ่ะว่าเรามีของคนนี้แล้วน้องคนนี้มียังของเชื้อปลายังไม่มีอะไรประมาณนี้นะก็เป็นที่สนุกสนานมากไฮไลท์อยู่ที่หนังสือพิมพ์เดนิวของเราครับถือว่าเป็นสำนักข่าวฉบับเดียวเลยนะฮะที่เข้าไปอยู่ในหลังเวทีของน้องๆเหล่านี้ได้เลยเป็นอิคลูซีฟเลยเป็นอิคลูซีฟเลยนะรวมถึงในฮอลล์ที่เขาจัดงานด้วยเจ้าหน้าที่หรือว่าทีมงานของ48เนี่ย BNK 48เนี่ยไม่ให้สำนักข่าวไหนเข้าเลยนะยกเว้นเดนิวไม่ว่าจะเป็นในฮอลล์หรือว่าในหลังเวทีใช่ครับครับผมสำหรับงานแคมปัสการ์ดเนี่ยครับผมคนที่เข้าร่วมได้ก็ต้องซื้อบัตรในราคา600บาทโอ้600บาทนี่สามารถจับมือได้1ครั้งแล้วก็ชมการแสดงด้วยครับโอ้แต่ก็มากันแต่ตี3นะครับครับผมแล้วก็การเช็คแฮนด์เนี่ยเขาจะทำได้5รอบครับตั้งแต่11นาฬิการอบบ่าย2บ่าย4แล้วก็รอบ6โมงเย็นอ๋อเขาบอกว่าเช็คแฮนด์ครั้งหนึ่งเนี่ย8วินาทีได้8วินาทีแล้วทุกคนก็ทำตามนะถือว่าเคร่งครัดคือน้องๆทุกคนมากันหมดครับมากันเกือบเต็มวงนะครับครับผมขาดเพียงคนเดียวครับก็คือเป็นน้องที่เป็นน้อง BNK ที่ไม่ได้มาเขาก็เลยเอาอะไรเอาได้เอารูปเขาเรียกสแตนดี้มาตั้งไว้นะฮะน้องมิโอริโอคุโบะครับผมติดงานที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้มานะยิ้มอยู่นั่นนะครับเป็นกลุ่มนั่นนะครับทีมงานเราก็เลยมีโอกาสสัมภาษณ์น้องๆเหล่านี้ 3-4 คนนะก็มีน้องเชียวปางอลิกุลแคปเชอร์นี่จะขึ้นชื่อในหมู่เด็กเนิร์ดน้องเรียนเก่งส่วนน้องปันเนี่ยฉายาเขาฉลามปันจะฮือฮาในกลุ่มพวกบ้ากีฬามากหน้าแฟนคลับน้องปันนี่ไม่ต้องห่วงหน้าอย่างกระโจนเหมือนพวกผมเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่เป็นพวกเล่นบอลพวกอะไรพวกนี้เตะบอลนะครับแต่ว่าชอบน้องปันนะน้องเชอร์ปางบอกว่าตื่นเต้นมากวันนี้เกินความคาดหมายนะไม่รู้ว่าไม่คิดว่าแฟนคลับเนี่ยจะตั้งใจมารอพวกเราขนาดนี้บางคนก็บอกว่าบางคนมาร้องแต่เมื่อคืนเลยทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้พักเลยนะก็ระหว่างเจอแฟนก็บอกมีน้ำตาไหลนะซึ้งใจมากนะก็บางคนก็มาให้กำลังใจนะรู้สึกว่ามันเซนสทีฟมากนะก็เนี่ยฮะก็ฝากให้สนับสนุนด้วยแล้วกันนะครับส่วนน้องปันเย้น้องปันบอกว่าดีใจที่กิจกรรมนี้แฟนๆให้การตอบรับอย่างดีนะก็อยากจะพูดคุยเยอะกว่านี้แต่ว่าดูความโอ้ของน้องปันน่ารักนะเขาบอกว่าวันนี้พวกเราจัดตัวแต่งตัวกันมาแบบจัดเต็มเลยอ่ะมาจากบ้านเลยเป็นทีมไทยๆนะน้องปันนี่เขาบอกเขานุ่งโจกระเบนมาเลยส่วนคนอื่นก็แล้วแต่ว่าจะแต่งตัวอย่างไรแตกต่างกันไปมั่งแล้วแต่สไตล์แต่ละคนนี่ครับนี่นะปรากฏว่าเราไปสัมภาษณ์แฟนคลับรุ่นดึกเลยนะครับคุณทิติรัตน์ภควันวงศ์นะเรียกว่าอามาธิอายุ71ปีครับเป็นแฟนคลับตัวยงของน้อง BNK48 เลยนะฮะเข้ามาร่วมงานครั้งนี้บอกว่าปกติเนี่ยเป็นแฟนน้องๆกลุ่มนี้อยู่แล้วที่ตัวเองชอบเนี่ยเพราะว่าน้องๆเนี่ยเป็นเด็กดีน่ารักน้องหรือหลานนะเป็นหลานมากกว่านะเขาบอกว่าเห็นร้องเพลงเต้นเนี่ยเราก็เต้นตามก็ยังมีจิตใจเป็นวัยรุ่นอยู่ไงสนุกสนานถ้างานไหนไปได้ก็จะพยายามไปแต่ก็ต้องดูแลร่างกายหน่อยเพราะว่าเรียกว่าเป็นคุณย่าคุณยายแล้วว่าจะสิ้นเดือนนะนี่ฮะเนี่ยในภาพนี้ที่เห็นเนี่ยนะอามาธินะฮะคุณทิติรัตน์ภควันวงศ์นะนี่ถือเป็นไฮไลท์เลยนะรุ่นเด็กน่าจะอายุมากสุดแล้วล่ะเชิญยืนเลยนะครับไม่นั่งให้เกียรติโอเคครับครบถ้วนนะวันนี้นะ